ดีค่ะก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะก็เริ่มเดือนใหม่เลยนะคะประจำวันที่2ถึง6กรกฎาคมนะคะแล้วก็จะเห็นว่าย้อนหลังไปประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีก็ค่อนข้างแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์นะคะอยู่บริเวณ1140ถึง1180เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีแนวโน้มว่าจะเบรก1180ขึ้นมาเพื่อที่จะไปทดสอบ 1,200 จุดซึ่งเป็นแนวต้านหลักของรอบนี้ที่เรามองได้นะคะเราก็มองว่าจาก3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทิศทางยังมองเป็นขาขึ้นอยู่นะคะเพราะว่าได้สัญญาณหนุนจาก MACD เนี่ยที่ยืนยันความแข็งแรงของดัชนีนะคะโดยการกลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์ได้แล้วนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ย 1,200 จุดยังอยู่อีกไม่ไกลนะคะก็มีโอกาสได้ขึ้นทดสอบนะคะแต่ว่าอีกจุดนึงอีกฝั่งนึงก็คือน่าจะทำให้เครื่องมือบางตัวเช่น Modified Stochastic เนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในเขต Overbought ได้อีกครั้งนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังแรงขายทำกำไรบริเวณ 1,200 จุดด้วยนะคะสำหรับแนวรับของสัปดาห์นี้นะคะเรามองไว้ที่ 1,140 จุดค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นเลือก selective buy ของหุ้นบางประเภทนะคะหุ้นที่แลกกาดหรือหุ้นที่ยังมีสัญญาณดีต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราเลือกมานะคะตัวแรกก็เป็นตัวปูนใหญ่นะคะ SCCก็จะเห็นทิศทางนะคะถึงจะยังอยู่ในช่วงขาลงตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะแต่ก็ลงมาถึงแนวรับสำคัญแล้วนะคะก็คือ310จุดซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยจุดนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้ประมาณ 3-4 ครั้งแล้วนะคะเราก็หวังว่าครั้งนี้จะเป็นเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเริ่มเห็นการเข้าเก็บสะสมหุ้นจากการปรับตัวขึ้นของเครื่องมือ VAD นะคะSCC ก็น่าจะลุ้นรีบาวด์โดยมีแนวรับอยู่ที่310นะคะแนวต้าน325แล้วก็คัทลอสที่306ค่ะถัดมาเป็น CK นะคะตัวนี้ก็น่าจะมีโอกาสรีบาวด์เหมือนกันนะคะหลังจากวิ่งในขาลงมานานนะคะเพราะว่า MACD เนี่ยขึ้นมายืนเหนือซิกเนลไลน์ได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็กำลังเดินหน้าเข้าหาซีโร่ไลน์ก็คาดว่าจะดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ EMA 75ถึง200วันนะคะซึ่งอยู่บริเวณประมาณ7.30 ถึง7.45 สตางค์ได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่ประมาณสัก6.90ถึง6.80แล้วก็วางจุดคัทลอสไว้ที่6.70ค่ะถัดมาก็คือตัว InTouch นะคะตัวนี้เนี่ยแนวโน้มค่อนข้างเป็นขาขึ้นนะคะเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแรงทีเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะคะก็มีการพักตัวลงมายืนอยู่บน EMA 75วันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถดีดตัวขึ้นมาได้นะคะซึ่งปกติเวลาลงมาจุดนี้เนี่ยมักจะมีการดีดตัวกลับได้ไกลๆเสมอเลยนะคะเราก็มองเห็นว่าน่าจะปรับตัวขึ้นต่อทำ New High ได้อีกนะคะเพราะว่า MACD เนี่ยกลับมายืนเหนือ Zero Line ได้แล้วนะคะInTouch ก็จะมีแนวรับอยู่ประมาณ 58.50 ถึง 57.50 นะคะต้านที่65บาทแล้วก็คัทลอสที่55บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะเป็นอีกตัวนึงตัวเล็กๆหน่อยนะคะลุ้นรีบาวก็คือ STA นะคะสร้างฐานบริเวณ14บาทได้แล้วนะคะแล้ว14บาทนี่ก็ถือว่าเป็นแนวรับเดิมในอดีตด้วยนะคะเครื่องมือ MACD เนี่ยยังอยู่ต่ำกว่า Zero Line นะคะแต่ก็กลับมาอยู่เหนือ Signal Line ได้แล้วนะคะแล้วก็กำลังเดินหน้าขึ้นเรื่อยๆเครื่องมือระยะสั้นนะคะอยู่ในเขต Oversold ทำให้มี Downside ต่ำนะคะเราก็มองว่า STA จะยืนแนวรับบริเวณสัก 14-13.80 ได้นะคะแนวต้านอยู่ที่15บาทนะคะผ่านได้ก็ถัดไป15.70แล้วก็จุดคัทลอสจะอยู่ที่13.60ค่ะสำหรับในส่วนของเทคนิคนะคะสัปดาห์นี้ก็ขอให้ได้ลุ้น 1,200 จุดอย่างที่หวังกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ